นะครับกลับมาพูดคุยกันกับดนตรีสีสันวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปหลายวันที่ผ่านมาว่าวันนี้เรามีเป็นปลื้มศิลปินกับศิลปินของเอฟแฝดนะครับเดี๋ยวมาเจอกับพวกเขาแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณกันก่อนกับพนิชยการหาดใหญ่นะครับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของภาคใต้นะครับโรงเรียนเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอหาดใหญ่ครับที่ได้รับคัดเลือกได้รางวัลอันทรงเกียรติสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่3สมัยซ้อนนะครับนั่นก็คือปีการศึกษา2539 2546แล้วก็2553นะครับสนใจสมัครกันได้แล้ววันนี้ทั้งปวชและปวสเลยนะครับที่ห้องสิริพรอาคาร7ชั้น2ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่074225575นะครับหรือว่าจะเป็น074246098www.panithatyai.ac.th นั่นเองนะครับใครสนใจไม่ควรพลาดและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับเป็นปลื้มศิลปินหลังเบรกนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามากันแบบว่าเต็มยศมากเลยยกเว้นพี่อย่างเดียวนะครับพี่เสื้อค่อนข้างครับนิดนึงนะครับ อ่ะแนะนำตัวแล้วก็ทักทายลูกกังชาวหาดใหญ่กันก่อนเลยเริ่มจากใครก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับต้นครับต้นนะสวัสดีค่ะจอยค่ะครับสุก้าเปลี่ยนครับผมครับสวัสดีครับประชาครับนะครับสี่หนุ่มแห่งบ้านสามหนุ่มหนึ่งสาวครับสามหนุ่มหนึ่งสาวโอเคครับพี่ขอโทษครับสามหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวนะฮะมาครั้งนี้หาดใหญ่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครั้งแรกครับประชาประชานี่ครั้งแรกเลยครับเป็นไงครับมารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าประชาเกิดมาจนอายุ21มีโอกาสลงมาภาคใต้น้อยมากนึกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมีโอกาสได้ลงมาจากภาคใต้ได้ลงมาเจอภาคใต้น้อยมากใช่ครับนะครับเป็นไงบ้างเจอแฟนคลับที่หาดใหญ่น่ารักมากน่ารักมากทุกคนให้แบบการตอบรับดีมากครับสำเนียงเวลาการพูดเขาจะแบบชัดเจนนะครับนะครับอ่ะเฟรมบ้างเป็นไงครับก็มาหาดใหญ่ครั้งแรกครับผมก็ฝันว่าอยากจะมาหาดใหญ่ฝันเลยเหรอครับใช่ครับผมแล้ววันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วครับดีใจมากที่ได้มาหาดใหญ่ครับผมอืมนะฮะครับตอนแรกก็มีเพื่อนที่เรียนทางศาสตร์ด้วยกันก็คือมาจากหาดใหญ่เยอะฮะเด็กหาดใหญ่ค่อนข้างเก่งครับใช่ยูเอ็นพีหน้าตาดีด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาหาดใหญ่เออนี่ครับผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่ก็อยากกินไก่ทอดหาดใหญ่เหมือนกันไก่ทอดที่นี่เขาจะเรียกไก่ทอดเฉยๆนะครับจอยล่ะครับค่ะก็มาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหมือนกันแรกก็กลับมาหาแฟนหาดใหญ่โอ้ยก็มั่นนะเสร็จเศรษฐีนากุ้งนะฮะเศรษฐีสวนยางนะครับก็เดี๋ยวรอด้านล่างได้เลยนะครับทรัพย์สินต้องมีประมาณ6ล้านอัพใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเป็นคนดีนะฮะมีสเปคส่วนตัวมั้งไหมผมดีๆแล้วครอบครัวอะไรอย่างนี้มีมั้ยก็น้องเขาถึงขนาดที่นี่เลยนะครับแค่ขี่จักรยานปล่อยแฮนด์ได้ก็พอผมก็ทำได้นะขี่จักรยานปล่อยมือว่างั้นเถอะนะนะครับอ่ะมาที่ต้นกันก่อนแล้วกันครับนะครับต้นอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเป็นเด็กเก่งมากเรียนหนังสือก็เก่งด้วยไอ้ยังนะครับทำไมครับพี่โอ้โหพี่หัวหน้าพี่มาพี่ต้องข้อมูลดีครับไม่ต้องขี่จักรยานครับนะครับต้นเนี่ย
อบน้องๆที่เรียนมัธยมศึกษานะครับโดยเฉพาะในน้องๆที่เรียนระดับม.ปลายจะรู้จักทุนนี้ดีนั่นก็คือ AFS นะครับพี่ก็เคยสอบไปฝรั่งเศสแต่ไม่ติดนะครับแถมโดนได้ออกม.5ด้วยฆ่าตัวเองก่อนเลยนะครับถามต้นนิดนึงว่าตัวเองคนชอบร้องรักร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเรื่องการเรียนนะครับตั้งแต่ม.ปลายแล้วสอบไปได้ไปอเมริกาอีกนะครับแบ่งเวลายังไงครับก็คือเหมือนเรื่องร้องเพลงตอนแรกก็คือยังไม่ได้จริงจังอะไรนะมากตอนแรกเราก็ร้องไปเล่นๆอะไรเงี้ยครับก็คือชอบร้องเพลงแล้วเหมือนแบบเรียนอยู่เราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากทำประสบการณ์ชีวิตไปดูเว้ยลองไปสอบเอเจนต์ดูลงไปอเมริกาอะไรอย่างนี้ก็สอบได้ก็เลยเออที่ตั้งเราเบื่อที่นี่อะไรเงี้ยครับอยากไปหาอะไรทำใหม่ๆซึ่งต้นได้ไปที่โอไฮโอนั่นเองไอดาโฮไอดาโฮว่าแล้วไงแป๊บ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 ไม่เป็นไรครับไอดาโฮเขียนคนยังไงก็อเมริกาข้อมูลไม่ถูกแต่พี่พูดผิดนะไอดาโฮนั่นเองนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างพอเราแบบไปสัมผัสสังคมที่นู่นนะก็ดีครับสังคมนู้นก็อิสระแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่แบบจะทำอะไรก็ได้มันมีสภาพเยอะแล้วก็ที่นู่นก็ทำให้ได้คนพบว่าเราแบบร้องเพลงได้อะไรเงี้ยครับใช่ไปอยู่ชมร้องก็ทำเพลงใช่ครับได้ข่าวว่าไปชอบไปค้นพบแนวโซลเป็นต้นตำรับเลยใช่ครับไปค้นพบที่นู่นแล้วรู้สึกไงบ้างครับโซของเขาโซแท้ๆอ่ะโซอยู่เกาหลีไม่ใช่ใช่โซเขาเชิญน้องเฟรมกลับบ้านเขาเชิญคุยกับคอขาดไปแล้วไงแนวโซที่นู่นเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าคนที่เขาเสพดนตรีกันจริงๆครับมันก็มีแนวไปชัดเจนบางคนจะโซจะอ่านดีก็ชอบเลยบางคนจะเป็นแบบอีโมจะเป็นแบบชอบแบบพวกแบบพังร็อกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็จะแบบเสียงดีจริงๆเบรกจริงๆเมื่อยไหมได้พี่ได้นะจะเสียงมาเลยนะครับใช่เราก็โซว่าแต่ละคนแบบว่าเขาที่นู่นเขาฟังเพลงกันจริงๆแล้วฟังเพลงเยอะเลยทำให้เรารู้จักแบบได้รับอิทธิพลมาเพื่อนเพื่อนก็ฟังเราเพื่อนฟังตามเพื่อนก็แบบเราชอบแนวดนตรีแบบนี้แต่ถ้าถามพี่นะโดยส่วนตัวโซนี่มันจะค่อนข้างร้องยากนิดนึงเพราะดนตรีมันจะเหลื่อมไปก่อนคุณมีความรู้ไหมฮะบางทีจะเหลื่อมไปก่อนนะครับแต่ว่าปุ๊บเราจะต้องร้องตามหลังนะครับสลับต้นถือว่ายากไหมสลับต้นก็บางเพลงก็ยากอะครับบางเพลงก็ยากบางเพลงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแนวทางที่เราถนัดอย่างบางเพลงแบบที่ร้องยากแล้วก็มันสนุกดีมันท้าทายดีใช่ครับก็เรียกว่าไปอยู่นู่นนะครับก็ได้ประสบการณ์ในเรื่องการร้องเพลงมากลับมาสอบติดธรรมศาสตร์ที่นี่ไปอยู่ที่ยูโฟกซองอีกใช่ครับนะครับเป็นยังไงฝึกมากก็แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าคงครับเดี๋ยวพี่ให้20 บาทนะฮะไปอยู่โฟกซองเป็นยังไงบ้างครับไปอยู่โฟกซองก็คือถือได้ว่าเป็นที่ที่ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการขึ้นเวทีหรือการโชว์เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆมหาลัยอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ของมหาลัยหรืออะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเหมือนแบบทำให้เราแบบได้ประสบการณ์ได้โชว์อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเป็นการฝึกฝนของในตัวกลับไปถามข้ออีกกลับย้อนกลับไปเรื่องโซนิดนึงนะครับไปนิดนึงถามนิดนึงก่อนว่าทำไมถึงชอบโซครับสำหรับส่วนตัวของต้นคือรู้สึกว่าฟังแล้วมันชอบอะไรเสน่ห์ของมันคืออะไรชอบดนตรีชอบเครื่องเป่าชอบเสียงคนร้องด้วยคือจะว่านานๆปุ๊บหน่อยแล้วเวลาเขาร้องก็จะปุ๊บเขาแบบมันจะหนึบๆมันจะมันๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเราชอบแกตลอดแบบนี้อะไรเงี้ยต้นค่อนข้างแสนลมนะครับพี่ค่อนข้างตกใจนิดหนึ่งนะครับประเด็นเลยเพราะว่าหนึ่งอ่ะต้นเอาพอสังเกตนะพูดถึง AF 3กันว่าไอ้ AF 8กันบ้าง AF 8กันบ้างย้อนกลับไป5ปีเลยออดิชั่นกันครับสำหรับต้นเองเนี่ย3ครั้งด้วยกันครั้งที่3นี่คือติดนะฮะครั้งแรกรู้สึกท้อมั้ยพอไม่ติดตอนแรกครั้งแรกเลยก็ยังไม่ท้อมากเพราะว่ามันเป็นธรรมดาที่ว่าคือยังไม่ได้แก่ด้วยใช่หน้าตาตอนนั้นน่ายังไม่โอเคตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วก็ทำพัฒนากันบ้างก็เนี่ยแหละครั้งแรกก็ถามว่าพอมันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่สองผมไม่ได้เริ่มแล้วเริ่มหรือมันจะไม่ใช่แนวทางของเราอะไรเงี้ยก็มีท้อไปบ้างกลับมามีสติใหม่แต่ตอนแบบพอเอฟแบกมาแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยครั้งนี้ออดิชั่นอีกแล้วนะเราก็บอกแม่ว่าไปแล้วแม่ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เหมือนแม่เป็นเจ๊ดันเลยนะใช่ประมาณเหมือนแม่เป็นคนคอยให้กำลังใจเนี่ยออดิชั่นนะไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปก็ได้ตอนนั้นเป็นช่วงแบบสอบเสร็จกันจะไปทะเลกับเพื่อนอยู่แล้วไปไหนนะไปทะเลอะไรเงี้ยไปทะเลแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปทะเลเราบอกเฮ้ยไม่ไหวไปออดิชั่นเองเพื่อนบอกโอ้อะไรอย่างนี้เราบอกนั่นแหละนิดนึงทะเลเมื่อไหร่ก็ไปได้โอกาสนี้มันไม่ได้มากันทุกวันเ
ะครับและนี่คือจำเอาไว้นะครับทะเลไปเมื่อไหร่ก็ไปได้นะครับแต่ไอ้เนี่ยคนไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับปีนึงมีครั้งเดียวนะครับในที่สุดก็ติดพอรอบ3ติดเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงของรู้สึกแรกก่อนรู้สึกโล่งใจครับรู้สึกไม่ต้องไปนั่งออดิชั่นอีกแล้วไม่ต้องไปนั่งต่อคิวแบบรับไปสมัครอะไรอย่างนี้แล้วแค่รู้สึกดีใจครับคือรู้สึกแค่ว่าไม่ต้องไปรอนะโอเคเลยนะครับก็คือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับคือไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับก็เรียกได้ว่าน้องๆหลายๆคนที่โดยเฉพาะปีหน้าถ้าเกิด F9 มีอีกนะครับก็อย่าลืมด้วยละกันครั้งแรกไม่ติดไม่เป็นไรครั้งที่2ไม่ติดไม่เป็นไรครั้งที่3ก็อย่างก็ต้องไปจ้าอายุจะหาไม่เอออ่ะมาถึงลุงคชากันบ้างถึงไหมคนอื่นอยู่นะครับคชาก็3ครั้งเหมือนกัน3ครั้งครับนะครับก็เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเหมือนที่ต้นนะคล้ายๆกันครับคือครั้งแรกเราไม่ได้เราก็รู้ตัวเองแหละว่าเรายังไม่พร้อมนะคนอื่นเขาเก่งกว่าเราเยอะครับผมแล้วก็ต้องกลับไปฝึกฝนกลับไปพัฒนาเราไปดูตัวเองว่าเราอะไรบ้างโดยครั้งที่3ที่ติดนะครับครับคชารู้แล้วใช่มั้ยว่าตัวเองขาดอะไรอยู่ได้ก็ใช่ครับรู้ครับก็เลยไปพยายามแบบไปเพิ่มเติมส่วนที่เราขาดไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนตัวคชาชอบเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับทำไมถึงชอบเป็นอย่างนี้มากชอบขอบคุณครับเพราะว่าทำไมชอบเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ฟังเพลงของพี่หนึ่งช่างก็แบบเฮ้ยนักร้องคนนี้ร้องเพลงเพราะมากดนตรีดีมากก็เลยแบบขอแม่บอกแม่อยากไปดูคอนเสิร์ตไม่ว่าขอแม่ให้แม่ไปขอพี่หนึ่งวันงานด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไงคือขอตังค์แม่ไปดูคอนเสิร์ตเออนี่ครับต้องไปไม่ผิดคือขอตังค์แม่ไปดูคอนเสิร์ตแม่ให้ครับพระชายได้โกรธพี่ตีที่จะไม่ได้โกรธครับก็เลยรู้สึกคือพอไปเห็นพี่หนึ่งไปดูเขาแสดงสดๆไม่ว่าจะเป็นการพูดเนาะหรือว่าการแสดงบนเวทีพูดง่ายๆว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ใช่ครับของอยากจะบอกว่าวงนี้วงที่เล่นสดดีมากมากครับนะครับมีโอกาสก็อยากจะไปดูใช่ครับแต่ไม่ค่อยได้ไปเพราะไม่มีทางเหมือนกันพี่ว่าการที่ขอแม่เหมือนกันเราเล่นเออนะครับพอไปเห็นเขาแล้วเนี่ยณจุดนึงเนี่ยณจุดนี้เขาเต็มยังไม่ถึงเวลาเขาขายของเองอย่างเดียวเลยมาหลอกขายของอย่างเดียวเลยพอมาถึงจุดนี้นะครับได้ไปยืนอยู่ในตำแหน่งคล้ายๆ EPC แล้วแหละเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ร้องเพลงแสดงให้คนทั้งหอได้ดูเราคนเดียวให้เอาให้เราเอาคนดูให้ดูครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับปกติจะเป็นได้แค่ภาพในความฝันเราไปดูคอนเสิร์ตใช่ครับนะฮะอันนี้แบบเรามีโอกาสที่ขึ้นไปร้องจริงๆมีคนมานั่งดูเราครับครับแล้วก็ผ่านเวทีประกวดมาเยอะเหมือนกันครับใช่ครับมันมีส่วนช่วยให้ปัจจุบันมันเวลาเราไปทำงานหรือว่าไปรับงานหรือว่าไปร้องเพลงเนี่ยมันมีส่วนช่วยไหมกับไอ้เวทีประกวดที่เราทำมีส่วนครับผมว่าทุกเวทีหรือทุกการประกวดที่ผ่านมามันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อมีข้อผิดพลาดตรงนี้แบบเนี้ยถ้ามีข้อผิดพลาดแบบนี้เราควรจะแก้ด้วยแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็มีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะเลยครับนะครับพอผ่านเวทีประกวดมีเวทีไหนไหมที่เรารู้สึกประทับใจยกเว้น AF ที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเออก็เลยช่วยดีเยอะครับถามว่าอะไรนะมีเวทีไหนที่แบบเราประทับใจแบบนึกออกไหมเป็นภาพที่เราประทับใจอ่ะเท่าที่ผมว่าผมประทับใจที่สุดน่าจะเป็น AF แล้วนะครับเพราะเป็นเวทีที่ผมพยายามมากที่สุดเลยใช่เพราะคำถามที่กังวลไปไงทดสอบเสร็จเลยครับคาถาส่วนตัวชอบแนวป๊อปครับทำไมเอ่ยเพราะคิดว่าร้องแนวอื่นไม่ได้คิดร้องไม่ใช่โอ้ฟังแล้วชอบแนวเนี้ยครับเขาชอบเสน่ห์ทำไมครับทำไมอ่ะอะไรอ่ะไหวไหมอ่ะประชาชนโจมตีอยู่เอเอฟรุ่นนี้มันมีอะไรกันเยอะมันไม่เหมือนรุ่นที่ผ่านมาเดี๋ยวเราต้องจับตัวโจ๊กประจำรุ่นให้ได้ก่อนนะครับเอฟแปดที่พยายามหาอยู่กันรุ่นที่ผ่านมาก็มีเยอะนะครับอย่าให้เอ่ยชื่อดีกว่าอ่ะประชาผ่านไปมาถึงเฟรมกันบ้างครับขอนแก่นครับเฟรมเป็นคนขอนแก่นนะครับใช่ครับอยู่ตอนประกวดนี่คือตอนออดิชั่นนี่คือออดิชั่นได้จับขอนแก่นครับผมขอนแก่นเลยแล้วยังไงบ้างครับมาหาดใหญ่ภาคใต้เลยคนละภาคกันเลยครั
ใหญ่น่ารักครับครับคนงานใหญ่น่ารักครับนะตอนอยู่ของสาวก็พูดอย่างนี้เฮ้ยพูดพี่อย่าไปอย่าไปเชื่อนะครับไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนเขาก็พูดอย่างนี้ตอนสุราษฎร์ก็พูดอย่างนี้คือเรียกได้ว่าเป็นคนจริงใจใช่ไหมครับเพื่อนเป็นคนจริงใจจริงใจมากใครได้สาวกรุงเทพจริงเหรอไม่ควรเลยเฟมคือสื่อทราบเพราะว่าเฟมเนี่ยเขาเล่นได้ทุกเครื่องดนตรีเลยนะครับทุกชนิดเลยทีเดียวกีตาร์เบสกลองเปียโนคือทั้งวงแล้วอ่ะก็ไม่ต้องร้องกันอย่างนี้แล้วที่งงมากคือในโปรไฟล์เขาคือเล่นได้หมดเลยแต่เขามาเป็นนักร้องก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นนักร้องจะเป็นนักร้องเหมือนกันครับก็เล่นดนตรีมาก่อนเลยครับเอาเป็นว่าตอนเล่นใหม่ๆปุ๊บตั้งวงกับเพื่อนแล้วมีแต่คนอยากเล่นดนตรีครับผมคนนั้นก็อยากตีกลองอยากเล่นเบสอะไรเงี้ยตอนเล่นใหม่ๆก็อยากเล่นกีตาร์นี่แล้วเราก็เล่นกีตาร์ด้วยแล้วเสียสละก็ได้ร้องอะไรเงี้ยครับก็เลยพอร้องได้บ้างครับคือเรียกว่าเป็นตัวแทนที่เพื่อนเขาไม่เอาใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าเอ้ยไปร้องดีกว่ากับเล่นดนตรีปุ๊บเพื่อนโฟกัสดนตรีกันเยอะเราก็เลยเรียกได้ว่าเล่นได้กับคุณชนิดเพราะเราเรียนทุกตำแหน่งแต่ครับได้ข่าวว่ามีวงด้วยใช่ไหมชื่อว่าออซีซั่นโอ้อันนี้ก็นานแล้วครับนานแล้วเป็นกับพี่ๆครับมาโอ้พี่สุดยอดเลยครับว่ามันเราทำตำแหน่งอะไรในวงนี้นะฮะก็ร้องแล้วก็กีตาร์ครับก็ผมแบ็กสเตจครับผมยกกีตาร์เอาหมดเลยเอาทุกอย่างเลยเป็นตะกล้องครับใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่ลูกสนใจในตัวเฟรมนั่นก็คือเฟรมชอบแนวเดียวพี่ลูกรู้สึกว่าสนุกว่าใช่ครับชอบหลายแนวครับชอบอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าหน้าตาเลยเหมือนพี่ไงต้องหมอลำครับไม่เหมือนพี่ไงพี่หน้าตาไม่ได้จะฟังพวกแจ๊สพวกพอสโนวาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมถึงชอบพอสโนวาหลงไหลอะไรกับเฟรมพอสโนวาเป็นแนวดนตรีที่เป็นเหมือนกับทุกเครื่องดนตรีจะแบบมีความแบบคล้ายๆแบบชิลอะไรเงี้ยครับ uh-huh. แล้วก็แบบเหมือนกับแนวขี้เกียจนิดนึงอะไรเงี้ยครับนักร้องก็ขี้เกียจนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีก็ขี้เกียจนิดนึงก็มารวมกันแล้วมันครอสครับช่วยชิลว่าขี้เกียจมันมันเป็นแบบชิลๆไงมันจะแบบสบายมันลอยถ้าพูดถึงบอสโนวามันก็สบายแต่ถ้าเป็นแจ๊สนี่มันจะสับสนค่อนข้างเยอะใช่ครับถ้าสับสนก็ไปครับนานไงครับสับสนข้ามไปครับต้นสนมันเยอะสับสนสับสนแม่ได้ไหมครับไม่ได้ได้อยู่ก็ได้ขอบคุณครับไม่น่าเล่นเลยนะครับไม่เตรียมซิงเกิลติดกับมือไม่ครับไม่มีรายการเราสดทุกอย่างครับรายการเราสดทุกอย่างเราไม่อยากให้ซิงเกิลมาทำความรำคาญสำหรับเรานะครับเมื่อกี้ก็เงียบเป็นแบบพอพี่เล่นมุกเงียบเลยนะไม่มีใครช่วยพยายามคิดอยู่ไงครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นมุกอะไรต่อคิดไม่ออกนะครับสรุปก็คือชอบบัสโนวาใช่จริงๆก็ชอบหลายแนวครับผมก็แล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีเล่นกับเพื่อนก็เมทัลเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอใช่เล่นกีตาร์มันโดนเลยนะใช่ครับคนนี้ก็ภาษาบ้านผมก็เรียกว่ามั่วแนวนะครับมั่วแนวนะครับจอยบ้างครับสุภาพสตรีสวยที่สุดในที่นี้ไงถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับเป็นไงครับจอยสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีค่ะครับพี่ถามแค่นั้นแหละครับจบตรงนี้ครับไปเราเล่นจอยเป็นไงบ้างตอนนี้ปัจจุบันเรียนราชภัฏจันทร์เกษมแต่ไม่ได้ในโปรไฟล์ไม่ได้บอกคณะอวัตเอกดนตรีหรือเปล่าครับใช่ค่ะได้ใช้อะไรกับ AF บ้างไหมก็จริงๆแล้วก็ใช้อย่างเลยค่ะที่เรียนมาก็ใช้หน้าตาด้วยใช้หน้าตาด้วยส่งกันเป็นทีมนะครับก็จริงๆมันก็มีส่วนช่วยทุกอย่างครับเรียนมาก็อะไรก็มาปรับใช้อาจจะบอกไม่เหมือนกันที่เดิมก็เป็นไงบ้างเพื่อนๆมหาลัยพอรู้ว่าจะมาก็รีบจอยก็รีบซื้อบัตรเงินแจกใช่ค่ะแล้วก็ไปดิ้นเพื่อซื้อค่ะเพื่อนหมดให้เพื่อนหมดให้เพื่อนที่แบบโอนกันให้เยอะมากค่ะแล้วก็พอจอยมาปุ๊บเขาก็มาทวงตังค์เลยว่าไปเยอะมากช่วยมาคืนด้วยต้องเพิ่มอีกชาร์จจอยนะครับมีเพื่อนที่จริงใจใช่ค่ะนะครับก็คือเพื่อนๆมีให้กำลังใจหรือมีให้ข้อแบบเสนอแนะบ้างไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นให้กำลังใจมากกว่าเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานหนักก็โดยส่วนตัวแล้วจอยพี่ต้องถามอย่างนี้เลยนะครับพี่นึกว่าบ้านจอยเป็นมูลนิธิอะไรสักอย่างเขาเลี้ยงแมวไว้เยอะมากใช่15ตัวใช่ตอนนี้16แล้วครับ16แล้วไม่มีทำหมันไม่มีควบคุมเลยก็จะควบคุมแล้วค่ะแต่แมวมัน
มันถึงง่ายมันถึงง่าย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 นะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครที่ไปดูจอยหรือว่าจะจ้างงานจอยก็ให้คิดไปเลยว่าได้บุญด้วยส่วนหนึ่งคือเอาเงินไปเลี้ยงอาหารแมวนะครับตัวเองยอมอดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขาไม่อดแล้วก็กินอาหารแมวอันนี้พี่ถามนอกเรื่องนิดนึงนะแล้วมีหมาอีกตัวด้วยตัวนักเลี้ยงหมานี่แหละไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทำไม่ถูกภาพหมากับแมวเนี่ยมันอยู่กันได้หรอครับอยู่กันได้ค่ะว่ามันใช่เพราะแมวเยอะกว่าใช่ไหมครับนกอ้วกตัดเส้นข้าเลยปัญหาแต่ก็คือมันเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยมันเจอหน้ากันก็มาใช่กันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนใจบุญด้วยใช่นะครับใจบุญใจส่วนด้วยนะครับก็เลี้ยงแมวไปด้วยอ่ะถามกันอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ละคนแน่นอนอยู่ในบ้านต้องมีวีคที่เราประทับใจที่สุดขอสาเหตุกันด้วยนิดนึงครับจอยก่อนละกันวีคที่จะออกไม่ใช่วีคที่จะแบบมีงานเข้าแน่ใช่ไหมก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นมีไหนล่ะพาคุณดูก่อนดีกว่าได้โอเคกระชากระชาวิกไหนครับกระชาวิกไหนของกระชาวิกที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมครับใช่เลยครับน่าจะเป็นวิกละครเวทีครับทำไมอ่ะเพราะว่าเรามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวกับการเล่นละครไอ้ซ้อมละครเวทีครับหนึ่งเรื่องที่คุณเล็กพันธาวดีคิดมาครับซึ่งยากมากแล้วอีกอย่างประมาณวันจันทร์ถึงวันอังคารผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างละครเวทีอืมพอเราซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อหักสุกพอไปเล่นวันเสาร์ทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิกที่เรานอกจากเราต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงเราต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการแสดงวิกนั้นใหญ่จริงครับเป็นนะครับวิกไหนครับผมนะครับผมขอเล่าไม่ใช่ตอนอยู่บนเวทีนะครับได้เป็นวิก6ครับผมวิกแดนซ์วิก6หรือวิก7ที่จะเป็นช่วงวันแม่ครับผมช่วงเดือนสิงหาก็ครับได้เจอแม่ครับผมตอนแรกก็ตกใจตอนแรกก็ซ้อมเพลงแม่กันอยู่แบบว่าร้องแบบครูรักก็บอกว่าให้เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงแม่ทำเพื่อแม่อะไรเงี้ยครับอยู่ในบ้านครับแล้วแบบพอเล่นไปปุ๊บแม่ทุกคนเปิดประตูเข้ามาผมก็เป็นการที่แบบดีใจมากเราก็แบบไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวกับคนรู้จักเลยตลอดระยะเวลาในบ้านครับแล้วก็ได้เจอแม่ก็แบบโอ้ดีใจมากดีใจก็รีบวิ่งไปขอจากแม่ไปก่อนยังครับผมยังใช้ไม่ได้ครับคือออกจากบ้านไม่มีตังค์ให้แม่โอนให้เลยก่อนวิ่งนั้นมีดูวิ่งนั้นมีดูต้นละครับต้นวิ่งไหนที่แบบรู้สึกประทับใจที่สุดเลยวิ่งที่กอดกันร้องไห้ไหมหลังจากสัปดาห์แรกจริงๆวิ่งวันแม่ก็ประทับใจครับเพราะว่าวิ่งสุดท้ายก็ชอบเหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่มีความกดดันหรืออะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบว่าที่สุดปลายทางแล้วเลยคือทุกคนก็ทำแบบเต็มที่คือไม่ได้กังวลว่าแบบมันจะอะไรไหมคือเหมือนตอนมันไม่มีความกดดันแล้วครับมันเป็นโชว์มันไม่ได้การแข่งขันคือวิ่งสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าพอช็อตที่เข้าหัวต้นบอกพอเหนื่อยต้นตอนแรกก็ยังงงวิ่งเนี่ยเขาบอกวิ่งเนี่ยตอนแรกก็เฮ้ยจริงเหรอใช่เลยก็แบบมันหลายความรู้สึกปนกันมันงงมันมึนมันดีใจมันแบบมันอยากจะหัวใจมันพองโตมันงงมันสับสนมันแบบเฮ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบดีแบบเฮ้ยได้แล้วอะอะไรอย่างงี้ก็เป็นวิคสุดท้ายไม่เชื่อจอยล่ะคะได้ยังจ้าหนูก็คงจะเป็นวิคสุดท้ายค่ะวิคที่สองจริงแล้วจะออกตั้งแต่วิคที่11แล้วค่ะแต่ว่ากลับเข้าบ้านมาใหม่ก็เป็นวิคที่ได้กลับเข้ามาอยู่ทีโดยที่ไม่ต้องบอกว่ากดดันอะไรเลยครับเพราะว่าไม่ต้องใช่มันกินอย่างเดียวคือมันเหมือนกับว่ามันทิ้งอะไรอยู่บนบ่าละมันหมดไปละแบบวิ่งก่อนเราต้องแบบทำเพื่อแบบความอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งนี้ก็บอกว่าชิวๆแบบมีเพื่อน6คนที่เขาแบบรับผิดชอบเพลงที่ต้องโชว์แบบเต็มๆแต่ตอนนี้น้องแค่ทีเดียวเราก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจค่ะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับกลับมาเป็นเพื่อนศิลปินกันต่อแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาพักกันสักครู่นึงด้วยเดี๋ยวเบรกกันสักแป๊บนะครับช่วงหน้าก็อยากรู้ว่าเพลงไหนที่เขาชอบนะครับที่เขาจะร้องนะครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาถึง4ซิงเกิลของพวกเขากันด้วยแต่ละคนนะครับกับเป็นเพื่อนศิลปินในดนตรีสีสันช่วงนี้เลย